มันฟูขนาดนี้เลยเชียวไอ้หน่อยฟูขนมนางโง่เป็นไงวะหลังจากเราเที่ยวอิ่มน้ำกับเมืองนากาโน่แล้วเราก็เดินทางมาขึ้นรถไฟที่นี่เพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองทากายาม่าซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักเกือบ6ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงที่ทาคายาม่าแล้วค่ะทาคะแปลว่าสูงยามะแปลว่าภูเขาดังนั้นเมืองทาคายาม่าแปลว่าเมืองที่เป็นอยู่บนภูเขาสูงลำบากนิดนึงนะคะฟูฟูขนาดนี้เลยเชียวไอ้หน่อยฟูฟูนุ่มอ่ะฟูนุ่มถ้าดีว่ะเด็กไทยอนาถากินมะข้าวปลาไม่ต้องกินที่เมืองทาคายาม่าแห่งนี้เขาจะมีตุ๊กตาลิงสีแดงรูปร่างคล้ายเด็กทารกไม่มีหน้าตาชื่อว่าซารุบโบโบเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองซึ่งเราจะเห็นในตามที่ต่างๆไม่เว้นแม้แต่โรงแรมที่พักครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาซารุโบโบนะคะเป็นตุ๊กตาที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าก็คือซารุโบโบเนี่ยซารุแปลว่าลิงแล้วโบโบก็แปลว่าเด็กตุ๊กตาเนี้ยพวกผู้ใหญ่ในบ้านก็จะทำให้เด็กที่เกิดใหม่ในครอบครัวก็จะทำให้เหมือนมีโชคดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นซูวิเนียร์ก็จะเป็นตุ๊กตาตัวนี้หมดเลยหลังจากสี่ไกด์จำเป็นของเราเดินทางกันมาทั้งวันและต้องต่อสู้กับความหนาวของหิมะกองโตขนาดนี้ก็ได้เวลาหาของอร่อยลงท้องกันแล้วซึ่งร้านอาหารทั้ง4ไปเจอละแวกโรงแรมนั้นก็เป็นร้านซาซิมิที่มีราคาถูกมากนั่นเองถูกมากร้านนี้ถือว่าถูกมากครับดูจากความหนาวของที่นี่นะครับทุกอย่างเมนูเป็นน้ำแข็งเท่านั้นเองเบาถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราปล่อยให้ทั้ง4ทานอาหารเย็นและเติมความร้อนสู้หนาวด้วยสาเกอุ่นๆก่อนละกันนะจ๊ะแล้วค่อยมาเที่ยวกันต่อจ้าในเมืองทาคายาม่าตอนเช้านะครับอุ้ยยังอยู่เดี๋ยวเราจะมีภาพถ่ายทอดสดคนลงขนมนางโง่เป็นยังไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะกินไปกี่ไม้ครับเพื่อน4 ไม้ 3 ไม้ค่ะเผื่อไม่ให้ข้าวราคามาของใช่นี่เลยเหรอหยัดนี่เรากำลังจะมาหาร้านเนื้อที่เมือง
ทาคายาม่าแห่งนี้ได้ถูกขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลโตเกียวหรือโตเกียวน้อยแหมอย่างกับนักมวยเลยนะซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่อยู่ในหุบเขาและจุดเด่นของการท่องเที่ยวที่นี่ได้แก่ตลาดยามเช้าซึ่งเป็นตลาดเช้าที่มีชื่อติดอันดับ1ใน3ของประเทศญี่ปุ่นเชียวละโอ้โหนี่เป็น Morning Market นะครับบรรยากาศตลาดเช้าครับแถวนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่าเป็นบ้านเมืองที่เขาอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่สมัยเอโดะมีอายุเก่าแก่กว่า250ปีสาเกอันนี้นี่นะคะจะเป็นโรงผมสาเกเดี๋ยวเข้าไปดูได้ไหมคะได้ค่ะไปดูกันสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของโรงผมสาเกนะการชิวสักเย็นชิวสักเย็นตอนนี้เราอยู่ในแฟลชแท็กของที่ระลึกของเมืองฮิดะนะคะก็จะมีของที่ระลึกทำด้วยตุ๊กตาที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองฮิดะปิดตัวตารูโบโบนะคะหรือเจ้าทาโรคลิงก็จะมีทำเป็นสัญลักษณ์หน้าต่างๆนานาเห็นถึงความช่างคิดช่างทำของคนญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบางตัวเช่นวันที่พิมาเดลิมอนใส่ชุดประจำเมืองที่ดักในเมืองทาคายาม่าแห่งนี้ก็มีร้านอาหารไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวมากมายเลยด้วยซึ่งบางร้านก็จะมีการเขียนภาษาไทยเอาไว้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกด้วยล่ะจ้ะเธอสวัสดีค่ะมาซื้อไอติมแต่กับพวกเมนูภาษาไทยอยู่ด้านหลังเมนูไอศกรีมอะโมอะโมโนโมโนไนได้ชื่อเลยมึกไก่มึกไก่ทะเลโอเคอีกสักคนไทยจิ้นเอาแล้วนะอุ้ยหยุดหยุดอยู่ด้วยอย่าบอกใครนะร้อนไม่ร้อนร้อนไหมนุ่มมากเลยอ่ะเนี่ยแหละเนื้อย่างที่ไฟหาเฮ้ยอร่อยจริงรีบไปกินเถอะตอนนี้เรามาต่อคิวกันที่ร้านซูชิเนื้อดิบของที่นี่เรามีให้เลือก3อย่างนะคะทั้งร้านขายแค่3อย่างคือย่างเกลือย่างซอสแล้วก็ไข่ติ๊ด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 โอ้ยนี่ลูกอันนี้เป็นตัวกระซายมาสหุ่ยย้อ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 ยหุ่ยอร่อยชอบก็สองคนจะไปด้วยกันหนูนั่งแบบเริ่มรอคือเนื้อเขาเผาไฟแค่ให้มันอุ่นๆนะก็ยังดิบอยู่นะ